เฮดวันดีกว่าเวลไฟดีกว่าเฮดวันดีกว่าเวลไฟดีกว่าเฮดวันยังไงก็เวลไฟจะเวลไฟได้ไงผู้บริหารส่วนใหญ่นั่งแต่เฮดวันทั้งนั้นผู้บริหารหน้าใหม่ไฟแรงเขาก็ใช้รุ่นนี้กันคันนี้ปีใหม่กว่าด้วยปีเก่ากว่าแต่ว่าสวยกว่าคันนี้นั่งได้เยอะกว่าคันนี้เบาะปลอดได้มากกว่านี่ดูภายในลุงซะก่อนโอ้โหช้ามากมันต้องค่อยๆ คิดมันต้องค่อยๆ คิดดูของหนูนี่มันรวดเร็วทันใจเนี่ยรุ่นใหม่เห็นไหมภายในหนูดีกว่าลุงภายในลุงดีกว่านี่ดูเบาะหนูดูลักชัวรี่ระบบไฟฟ้าด้วยเนี่ยมีแค่นี้ก็มาขิงนั่งได้แค่2คนนี่ของลุงนี่ไมโครบัสนี่เพิ่มคนนั่งได้ปะโถนี่ขิงทำไมนี่ลุงดูหนูมีสลูปโถมีแค่สลูปของลุงนี่ได้รูปด้วยเป็นไงได้แต่ลุงลุงดูข้างหลังของหนูนะดีไซน์สวยมากนี่เปิดง่ายมากโอ้โหแขนหักขาหักสมมติไม่มีมือเรากดแค่นี้ระบบไฟฟ้าปิดแล้วแค่นี้ก็มาถึงนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่ของลุงเนี่ยเนี่ยแค่เปิดแค่นี้เนี่ยง่ายๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องงัดเหมือนหนูเลยระบบไฟฟ้ามีไว้ทำไมพังมาเสียมาซ่อมก็แพงปิดก็ง่ายแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยแค่นี้ทำไมต้องมาขิงลุงด้วยเฮดวันดีกว่าเวลไฟดีกว่าเฮดวันดีกว่าเวลไฟดีกว่าไม่ต้องเถียงกันเพื่อนๆเลือกรุ่นไหนมาบอกแล้วกันเฮดวันไวไฟเวลไฟแต่ไวไฟ